สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักร้องนักแสดงชายจากเกาหลีใต้คังแดเนียลหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในฐานะผู้ชนะเลิศรายการโชว์ชื่อดัง Produce 101 Season 2และอดีตสมาชิกของวงวรรณวรรณเขามีชื่อเดิมว่าคังอึนก่อนแดเนียลเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2539ปัจจุบันเขาอายุ25ปีสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมและเขามีกรุ๊ปเลือด A แดเนียลจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคยองฮีไซเบอร์แดเนียลเดบิวต์ครั้งแรกในฐานะสมาชิกวงวรรณวรรณในปีพ.ศ. 2560แต่หลังจากนั้นวงก็ได้ยุติบทบาทลงในปีพ.ศ. 2562และในปีเดียวกันแดเนียลได้ปล่อยผลงานเดี่ยวอย่างเป็นทางการด้วยอัลบั้ม Color On Me ที่สร้างยอดขายกว่า 500,000 แผ่นภายในเดือนแรกและขึ้นอันดับ1บนชาร์ตเพลง K-POP มากกว่า20ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังติดอันดับที่29บนชาร์ตบิลบอร์ด Social 50ในเดือนสิงหาคมในปีต่อมาแดเนียลได้ออกมินิอัลบั้มชุดที่2ที่มีชื่อว่า Magenta และ MV เพลงในมินิอัลบั้มชุดใหม่ Who You Are ก็ได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันและในปัจจุบันแดเนียลได้เดบิวต์ในฐานะนักแสดงโดยรับแสดงซีรีส์เรื่อง Lucky Corps ที่กำลังจะฉายในช่วงปลายเดือนมกราคมพ.ศ. 2565ที่จะถึงนี้ด้านชีวิตส่วนตัวแดเนียลเป็นบุตรคนเดียวในครอบครัวและเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อเนื่องจากครอบครัวและญาติมีปัญหาในการออกเสียงชื่อเกิดของเขาแดเนียลเปิดเผยว่าเขาถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนเพราะรูปร่างหน้าตาเขาจึงเพิ่มความมั่นใจและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองก่อนที่จะปรากฏตัวในรายการ Produce 101 Season 2แดเนียลฝึกฝนเป็นเวลา2ปี1เดือนและนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของคังแดเนียลเท่านั้นนะคะแดเนียลเป็นนักร้องที่มากความสามารถและกำลังจะมีผลงานทางด้านการแสดงให้แฟนๆได้ชื่นชมกับความสามารถทางการแสดงของเขาสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของคังแดเนียลติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ